พงษ์สดาอายุนาคทองที่ปรึกษาด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงอิทธิพลของดวงดาวหรือ astrology แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของศาสตร์แห่งเลขมงคลเราจะเรียกว่าเลขศาสตร์ก็ได้นะครับคราวก่อนผมได้เกริ่นนำเอาไว้ว่าผมจะมาพูดรายละเอียดดีเทลในเรื่องของการเอาเลขมงคลไปใช้กับเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งผมได้บอกไปส่วนหนึ่งแล้วในเรื่องของเลขมงคลของท่านที่เกิดในแต่ละวันวัตถุประสงค์ของผมเองเนี่ยก็ต้องการให้คุณได้หยิบยกเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตามสัญญาที่บอกไปแล้วว่าจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเลขศาสตร์ที่เอาไปใช้สำหรับคนบางกลุ่มบางอาชีพนะครับซึ่งเลขบางเลขเนี่ยมันไปเหมาะสมกับเขาไปส่งเสริมเขามันก็มีผลทำให้หน้าที่การงานหรือความสำเร็จของเขาเนี่ยได้มาได้ง่ายดายขึ้นตามหลักของเลขศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานรวมความไปถึงเรื่องของการเอาเลขศาสตร์ไปเสริมเบอร์โทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลบางประการในชีวิตประจำวันของท่านซึ่งในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเกิดมามันก็หนีไม่พ้นเรื่องงานเรื่องเงินเสริมเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางไกลเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับนะครับและในคลิปนี้ผมจะบอกกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่นะครับของผมทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกเอาเลขศาสตร์ที่ไปเสริมฟังให้ดีนะครับไปเสริมที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการได้รับการสนับสนุนนะครับการได้รับการสนับสนุนหรือมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเสริมยังไงให้คุณมีเสน่ห์ต่อเขาเรียกว่าต่อมวลชนมากขึ้นหรือมีเสน่ห์ในการพบปะผู้คนมากขึ้นคนเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าถ้าคุณจะบรรลุความสำเร็จเป้าหมายต่างๆในชีวิตเนี่ยมันมีความจำเป็นเหลือเกินที่คุณจะต้องได้รับการสนับสนุนจากคนภายนอกนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและหลักของเลขศาสตร์เนี่ยที่ผมเอามาใช้เนี่ยในแบบฉบับของผมก็คือสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สนายุทธนาคทองเนี่ยได้ผ่านการคิดนะครับการเรียงร้อยต่อของตัวเลขมงคลให้คุณได้เอาไปใช้นะครับแล้วก็ผมบอกคุณตรงนี้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความอัศจรรย์มากนะครับที่ผมได้หาให้กับแขกผู้มีเกียรติของผมลูกค้ารวมไปถึงตัวผมเองและให้เอาเลขเหล่านี้ไปใช้เนี่ยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับก็จะให้เลขมงคลนะครับแล้วก็แนะนำวิธีการใช้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการไปเสริมเสน่ห์ในการพบปะผู้คนการได้รับการสนับสนุนจากคนภายนอกรวมความไปถึงการที่มีมิตรภาพที่ดีต่างๆนะครับที่จะมาเสริมให้คุณได้สำเร็จบรรลุเป้าหมายตามที่คุณตั้งไว้ที่เป็นพิมพ์เขียวเป็นสิ่งที่คุณมีแพลนนิ่งของชีวิตเอาไว้นะครับดูตามนี้นะครับเลขในกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขที่ส่งผลดีมากในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกนะครับรวมไปถึงเรื่องของเสน่ห์ในการพบปะผู้คนเป็นการเรียงร้อยต่อกันของเลขที่เป็นมงคลตามหลักของเลขศาสตร์และเป็นเลขคู่มิตรใหญ่นะครับของดาวจันทร์ก็คือมูนแล้วก็เมอร์คิวรีก็คือดาวพุธอีกตัวหนึ่งก็คือดาวใหญ่คือจูปิเตอร์คือดาวพฤหัสและก็คือเลข5และเลข1ก็คือซันก็คือดาวอาทิตย์เลขกลุ่มนี้นะครับเป็นเลขที่เป็นมงคลมากมันส่งเสริมให้คนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับจะมีการเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทำให้เราเองเนี่ยมีเสน่ห์ต่อผู้คนภายนอกมากขึ้นนะครับคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองมนุษยสัมพันธ์กับคนภายนอกไม่ค่อยดีหรือมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรลองหาเลขเหล่านี้ไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันควรจะเรียงในลักษณะไหนนะครับหรือใครคนใดคนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาชีวิตโสดยาวนานมากนะครับโสดขนาดที่ว่าจนจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นผีซับเฝ้าสายไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังหาแฟนหาคู่ไม่ได้สักทีก็ลองเอาเลขเหล่านี้นะฮะไปดูว่ามันไปเสริมเรียกว่ามันจะเอาเข้าไปเสริมในชีวิตประจำวันที่คุณใช้อยู่อะนะครับนะครับทีนี้ว่าเลข24หรือ42ที่ผมบอกเนี่ยเป็นเลขคู่มิตรใหญ่แล้วก็เช่นการ5115ก็เป็นเลขคู่มิตรใหญ่อีกอันนึง XXX ที่ผมเขียนเนี่ยก็คือ3เลขที่เป็นเลขโค้ด
ซึ่งผมบอกไปว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักนะครับเพราะว่าเลขตรงนี้ถ้าคุณเอามาคำนวณด้วยเนี่ยชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยคุณยังหาเลขมงคลที่ดีไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันกว้างใหญ่ไพศาลมากทีนี้ผมจะบอกตรงนี้ว่าจากประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเลขตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมจะให้ความสำคัญกับเลขตรงนี้ครับนี่7ตัวที่เป็นเลขเบอร์โทรศัพท์จริงๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถจะหาได้ว่าเป็น24หรือ42หรือ51หรือ15ถ้าคุณสามารถที่จะเอามาใส่ตรงข้างหน้าตรงนี้ได้ถือว่าดีมากนะครับมันเป็นเลขที่เสริมเสน่ห์ได้ดีมากหรือถ้ามันสามารถจะขึ้นต้นข้างหน้าตรงนี้หรือไปจบเป็นข้างหลังตรงนี้2ตัวได้เป็นเลขที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับถือว่าดีมากถ้าคุณมีโอกาสได้หาเลขเหล่านี้ไปใช้คุณจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในเวลาไม่ช้าไม่นานนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้ดียิ่งขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกหรือจากมิตรภาพที่ตัวคุณเองนั้นมีอยู่ในตัวเองคุณพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นแล้วคนภายนอกที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขามองเห็นหรืออีกในนึงจะหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักเนี่ยเป็นเลขพวกนี้ก็จะมีโอกาสดึงดูดคนที่ดีเข้ามานะครับใครที่เคยโสดมานานๆหรือว่าเขาเรียกว่าความรักไม่ค่อยสักเซสไม่ค่อยสมหวังก็น่าจะลองหาเลขเหล่านี้ไปใช้ดูในเบื้องต้นนะครับถือว่าเป็นสุดยอดของเลขศาสตร์ซึ่งปราชญ์แต่โบราณเขาเปรียบเทียบเลขคู่นี้เนี่ยไว้ไพรเลาะมากเขาเรียกว่าจันโฉมตรูพุธนงเยานะครับเขาเปรียบเทียบเป็นกรอนที่พร้อมมากคือจันโฉมตรูพุธนงเยามันเป็นคู่มิตรใหญ่ที่สุดยอดตามหลักของเลขศาสตร์นะครับส่วน1กับ5เขาเปรียบเทียบเหมือนดาวอาทิตย์และครูเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เช่นกันคือไม่ว่าจะเป็นในเขาเรียกว่าในเรื่องของเลขศาสตร์หรือแม้แต่ในดวงที่คุณเปิดจักรราศีที่เขาผูกดวงโหราศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยใครมีลักษณะดาวคู่มิตรแบบนี้เกื้อหนุนกันเนี่ยชีวิตมันก็รุ่งเรืองทุกคนครับ นะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายความว่าได้คู่ดีได้คู่ที่รักใคร่กันมากได้คู่ที่ให้การสนับสนุนกันมากอยู่กินกันแล้วชีวิตมันมีความสุขที่สุดเลยเป็นเลขที่ดีมากเป็นเลขแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตอันนี้คือหลักของเลขศาสตร์ถ้าเกิดสมมติว่ามันอยู่ในดวงที่เวลาคุณดูดวงที่ผูกเป็นจักรราศีนะครับถึงกระนั้นเลยก็คือว่าถ้าเกิดเป็นหลักของเลขศาสตร์ที่คุณใช้เลือกเลขเบอร์โทรศัพท์เลขเหล่านี้ก็เป็นเลขให้คุณในประโยชน์เช่นกันคุณจะมีมันไว้ในตำแหน่ง2ตัวหน้าก็ได้จะมีมันไว้ในตำแหน่ง2ตัวหลังก็ได้ส่วน3ตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้3ตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ผมขอให้ไม่เป็นเลขอัปมงคลก็แล้วกันผมก็โอเคแล้วคือมันไม่ควรจะเป็นพวกเลข7เลข0เลข3นะครับ3ตัวเนี้ย3อันเนี้ยพยายามให้หลีกเลี่ยงเลขพวกนี้ละกันส่วนข้างหน้า2ตัวและข้างหลัง2ตัวถ้าคุณสามารถหาเลขพวกนี้มาร้อยเรียงต่อกันได้ในลักษณะตามที่ผมบอกมันจะนำพามาซึ่งความสำเร็จความโชคดีในสิ่งที่ผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นไงครับท่านรู้สึกว่ามองเห็นภาพไหมครับในเรื่องของหลักของเลขศาสตร์ที่ผมได้หยิบยกเอามาอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับก็แฟนเพจแฟน YouTube ของผมทุกท่านนะครับใครที่ได้ติดตามกันมาเนี่ยผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ผมเอามาพูดให้ฟังเนี่ยมันมาจากประสบการณ์ของคนที่เป็นสินแสจริงๆผมเป็นสินแสมาปีนี้ปีที่24แล้วนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเป็นสินแสเป็นปีที่24แล้วผมผ่านผลงานการออกพ็อกเก็ตบุ๊กมาถึง7เล่มแล้วแล้วก็ทำรายการทีวีมาเยอะแยะมากมายแทบจะทุกช่องเช่นกันนะครับรวมไปถึงศาสตร์ต่างๆที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยมันผ่านการกรองการผ่านการใช้มาแล้วได้ผลดีมาแล้วถึงได้เอามาบอกต่อเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทูบของผมทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกคนว่าด้วยพัฒนาการแห่งรักเนี่ยนะครับมันให้กันไม่ได้มันรอผู้รับฉะนั้นอย่างนั้นเลยนะครับผมเองเนี่ยถือว่าได้รับสิ่งดีๆจากเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟนยูทูบจากลูกค้าของผมอย่างมากมาย
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้ให้ไปก็คือมีผู้รับที่รออยู่นะครับด้วยพันธนาการแห่งรักตรงนี้มันมีผู้รับที่รออยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยให้ด้วยวิตไมตรีจริงๆก็ขอให้สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งประโยชน์ซึ่งความสุขแด่เพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ของผมทุกคนนะครับวันนี้กับผมชินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปยังมีเรื่องราวดีๆเด่นๆมากมายครับ